สถานการณ์พม่ากำลังยกระดับฮะจากการจลาจลเป็นการก่อการร้ายจากการก่อการร้ายกลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วตอนนี้พม่าไม่ต่างอะไรจากปี2553นะครับแต่ปี2553ของไทยเนี่ยนะฮะก็ต่างชาติก็สนับสนุนให้ดำเนินการปราบปรามกลุ่มก่อการกบฏผมได้เคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าในเรื่องของพม่านั้นมินออนไลน์ขาดอยู่สิ่งเดียวคือมวลชนมวลชนอะไรมวลชนที่สนับสนุนเขาการรัฐประหารของเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จจึงเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นเอาล่ะประสบความสำเร็จก็ได้แต่ว่าเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์เขาไม่เข้าใจหลักการรัฐประหารที่สมบูรณ์ทำให้มวลชนกับเขาเนี่ยก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่เอาด้วยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านนะก่อนหน้านี้ก็พยายามจะเอามวลชนออกมาปะทะแต่ตอนหลังๆความรุนแรงนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพม่ายังคงจะยาวต่อไปนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องราวของการต่างประเทศมีหลายประเด็นไปสตาร์ทที่ปรากฏการณ์กันครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันนั้นเริ่มลงนะครับทองคำขึ้นแรงหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับบวกนะฮะแข็งแรงจับตาที่การประชุมเฟดนะครับราคาน้ำมันขยับลงนะครับจับตามองกลุ่ม OPEC Plus ในเดือนนี้นะครับส่วน Wall Street ปิดบวกรอผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์และอัตราผลตอบแทนนะครับพันธมิตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแกว่งตัวในอัตราสูงในปัจจัยดันทองคำที่พุ่งแรงขึ้นมาในขณะที่เรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในราชวงศ์อังกฤษปรากฏว่าสื่ออังกฤษก็ตีข่าวจ้างบริษัทกฎหมายนะครับตรวจสอบคำกล่าวหาของเมแกนรังแกข้าราชบริพารนะครับราชวงศ์เบคกิงแฮมว่าจ้างบริษัทกฎหมายนะครับภายนอกมาทำการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าเมแกนแมเคิลนะครับดัชเชสแห่งซักเซสรังแกข้าราชบริพารสำนักข่าว CNN รายงานตามความเข้าใจของสื่อมวลชนแห่งนี้เบื้องต้นพระราชวังบอกว่าจะทำการสอบสวนนะครับหลังสื่อมวลชนอังกฤษรายหนึ่งรายงานช่วงต้นเดือนอ้างแหล่งข่าวนะครับเหล่าผู้ช่วยส่วนพระองค์ที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามระบุว่ามีคำร้องเรียน1ที่มีต่อ Duchess แห่ง Success ในปี2018ครั้งที่ยังกระทบอยู่ในพระราชวังเบคกิงแฮมก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในราชวงศ์อังกฤษ ในเรื่องของพม่านานาชาตินะครับวอนอีกรอบขออดทนอดกลั้นนะครับการตายในการประท้วงพม่าพุ่งสูงถึง138ศพประชาคมนานาชาตินะออกมาทำการวิงวอนขออดกลั้นหลังจากมีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในพม่าเสียชีวิตเพิ่มอีกนับ10รายส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่การประท้วงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่ำ138ศพขณะที่บรรดาผู้ชุมนุมประท้วงยังไหลบ่าสู่บนถนนเรียกร้องประชาธิปไตยแม้กองทัพจะยกระดับการปราบปรามก็ตามสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาจีนและสหราชอาณาจักรออกประณามความรุนแรงนะครับที่สหประชาชาติอ้างว่าฆ่าชีวิตผู้ประท้วงอย่างสันติไปแล้วจำนวน138รายในนั้นก็มีสตรีและเด็กนับตั้งแต่บรรดานายพลก่อรัฐประหารยึดอำนาจขององซานซูจีผู้นำประเดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ ในขณะที่อังกฤษ ขอไปฮะญี่ปุ่นก็ประกาศนะครับแถลงการบอกว่าจะงดขายอาวุธให้กับพม่านะครับประชาชนย่างกุ้งก็หนีตายกันเจ้าระวันนะออกนอกพื้นที่กฎอัยการศึก UN นะฮะวิตกอาหารราคาอาหารและก็น้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าว AP นะครับกับรอยเตอร์รายงานว่าชาวย่างกุ้งนะครับพยายามหลบหนีออกจาก
นอกเมืองบนถนนบนรถบรรทุกแล้วก็รถตุ๊กๆในเมืองที่มีการประกาศกฎอัยการศึกท่ามกลางกองกำลังความมั่นคงพม่าเพิ่มความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ประท้วงไม่สนใจข้อเรียกร้องจากนานาชาติโครงการอาหารโลกของ UN ชี้บ้านเมืองปั่นป่วนตั้งแต่รัฐประหารทำราคาอาหารและน้ำมันพุ่งกระทบประชาชนทำมาหากินก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าในอินเดียนะครับเรื่องของโควิด-19 ปรากฏว่าวัคซีนมาช่วยไม่ทันนะอินเดียกาดตกทำยอดติดเชื้อพุ่ง 20,000 รายนะครับ6วันติดต่อกันอินเดียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 24,492 รายนับเป็นจำนวนผู้ป่วยใหม่ทะลุหลัก 20,000 ต่อเนื่องเป็นวันที่6ขณะที่ทางการสั่งขยายมาตรการคุมเข้มในหลายพื้นที่นะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่3ชาติยักษ์ใหญ่นะครับของยุโรปงัดแล้วระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีนะครับเผยระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca หลังจากมีหลายประเทศรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลข้างเคียงรุนแรงแต่องค์การอนามัยโลกเน้นย้ำนะครับว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์นะมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่เกิดขึ้นและผู้คนไม่ควรจะทำการตื่นตระหนกในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ฉีดไปแล้วนะครับในขณะที่จีนกลายกฎออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจีนรัฐบาลจีนประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจีนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนบุคลากรกลับสู่สภาวะปกตินะครับเรื่องของเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าน้องสาวของคิมจองอึนนะครับก็เตือนโจไบเดนอย่าทำให้เสียบรรยากาศถ้าอยากจะอยู่อย่างสงบคิมโยจองนะครับน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือออกมาวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบในเกาหลีใต้นะครับพร้อมฝากคำเตือนถึงสหรัฐอเมริกาว่าถ้าต้องการความสงบสุขก็อย่าทำให้เสียบรรยากาศนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคนใกล้ชิดมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนกรุงโซลเพื่อหารือกับรัฐมนตรีคู่จิรจานะบอกว่าเราขอถือโอกาสนี้เตือนรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกาถ้าอยากนอนหลับอยากเป็นสุขไปตลอด4ปีข้างหน้าก็อย่าทำให้เสียบรรยากาศนะก็ปรากฏว่าเธอก็ออกมาเตือนฮะซึ่งสหรัฐอเมริกาวางข้อตกลงกับเกาหลีใต้นะครับที่จะมีการจ้างทหารของสหรัฐอเมริกานั้นไปตรึงกำลังอยู่ที่บริเวณเกาหลีใต้เพื่อช่วยเหลือนะครับรัฐบาลของเกาหลีใต้นะครับในขณะที่แผนทรัมป์ได้ผลฮะยอดขายอาวุธจีนดิ่งนะครับควบหลังจากสภาวะตึงเครียดกับอเมริกันเพื่อนบ้านหันไปซื้อนะครับยุทธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกายอดการส่งออกของจีนลดลงอย่างมากในช่วง5ปีหลังนะฮะการลดลงที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจัยมาจากความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันที่กระตุ้นให้บรรดาเพื่อนบ้านของจีนหันไปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับรายงานระบุว่าฝรั่งเศสเยอรมนีครองตำแหน่งผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่อันดับ3และ3ตามลำดับส่วนอันดับ5ตกเป็นของจีนซึ่งยอดขายคิดเป็น 5.2% ยอดส่งอาวุธรวมทั่วโลกระหว่างปี2016ถึงปี2020อย่างไรก็ตามยอดส่งออกอาวุธของจีนในระหว่างช่วงดังกล่าวลดลงฮะระหว่างปี2021ขอไป2011ถึงปี2015ถึงกว่า 7.8% นะผมเคยเรียนไว้เรื่องของสงครามอาวุธในขณะที่ตำรวจออกหมายจับคุณป้ามหาภัยนะครับพูดจาท้าทายปฏิเสธสวมหน้ากากในธนาคารนะครับเจ้าที่ตำรวจออกหมายจับคุณป้ารายหนึ่งนะครับปฏิเสธการสวมหน้ากากนะครับภายในธนาคารแห่งหนึ่งสาขาเท็กซัสแถมพูดจาท้าทายตำรวจด้วยนะครับตำรวจออกหมายจับนะเชอร์รี่ไรส์วัย65ปีจากเมืองเกรสนะครับซึ่งเป็นพาสออริกอนนะครับ
หลังจากเกิดความวุ่นวายในสาขาของธนาคาร Bank of American นะครับในลาสเวกัสรัฐเท็กซัสนะครับภาพเหตุการณ์กล้องติดตามตัวของเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้นะครับหนังสือพิมพ์ Western County Daily News นะครับได้มีการรายงานว่ายกเลิกคำสั่งบังคับการสวมหน้ากากในที่สาธารณะแต่ยกให้ธุรกิจนะทั้งหลายตัดสินใจเองว่าจะใช้มาตรการระแวดระวังโควิดอย่างไรในบางพื้นที่พวกเขาก็ถือโอกาสนะครับในการให้สวมหน้ากากบางที่ก็ไม่สวมแล้วก็มีการคงบังคับใช้การสวมหน้ากากของตนเองตำรวจเปิดเผยว่าผู้จัดการธนาคารโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ไร้ไม่ยอมสวมหน้ากากตอนอยู่ภายในธนาคารและเธอปฏิเสธหลังจากเจ้าที่ร้องขอให้ออกจากตึกต่อมาก็มีการออกหมายจับในที่สุดนะครับในกรณีที่วาติกันนะก็ชี้โบสถ์คาทอลิกปราสาทพรพิธีสมรสคู่รักแบบเดียวกันไม่ได้นะครับสำนักวาติกันนะฮะว่าบาทหลวงแห่งคริสตจักรนะคาทอลิกไม่สามารถประสาทพรให้แก่พิธีสมรสของคู่รักเพศเดียวกันได้แม้การแต่งงานลักษณะนี้จะมีกฎหมายรับรองในหลายประเทศก็ตามเนื่องจากพระเจ้านั้นไม่สามารถให้พรแก่สิ่งที่เป็นบาปได้ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ในพม่ายังคงหนักนะครับตอนนี้จีนหันมาทำการประนามพม่าแล้วนะครับแต่ยังก็ตามจนถึงขนาดนี้พม่ายังคงเดินหน้าการกวาดล้างประกาศกฎอัยการศึกมีคนตายแล้วนะ138ทราบว่าก็ตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นตามลำดับหลังจากที่มีการสนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลคู่ขนานสถานการณ์ในพม่าก็จึงหนักขึ้นตามลำดับครับส่วนเรื่องของวัคซีนโควิด-19 สามชาติก็ระงับอีกนะแต่สำหรับประเทศไทยยังคงมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ทำการฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ภาพรวมขณะนี้เรื่องของอาวุธก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบสงครามอาวุธก็คงทำให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อขายอาวุธให้มากขึ้นเพราะรายได้หลักของสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาที่ผ่านมาก็มาจากการขายอาวุธนั่นเองในส่วนของงานสังเคราะห์นะฮะก็2เดือนแล้วนะครับที่มีการรัฐประหารในพม่าจนถึงขณะนี้นะครับองค์การสหประชาชาติ UN ประเทศต่างๆที่นำโดยสหรัฐอเมริกาก็ยังคงไม่สามารถทำอะไรกับพม่าได้ฮะก็ขอให้ใจเย็นๆอย่างเดียวนั้นก็ยังคงการเกิดการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องมินออนไลน์ถึงแม้ลูกชายจะโดนเซ็นชั่นจากสหรัฐอเมริกานะครับระงับตัวพม่าเองก็โดนระงับเงินไปอีก 30,000 ล้านแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรพม่าได้สถานการณ์พม่ากำลังยกระดับฮะจากการจลาจลเป็นการก่อการร้ายจากการก่อการร้ายกลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วตอนนี้พม่าไม่ต่างอะไรจากปี2553นะครับแต่ปี2553ของไทยเนี่ยนะฮะก็ต่างชาติก็สนับสนุนให้ดำเนินการปราบปรามกลุ่มก่อการกบฏผมได้เคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าในเรื่องของพม่านั้นมินออนไลน์ขาดอยู่สิ่งเดียวคือมวลชนอะไรมวลชนที่สนับสนุนเขาการรัฐประหารของเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จจึงเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นเอาล่ะประสบความสำเร็จก็ได้แต่ว่าเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์เขาไม่เข้าใจหลักการรัฐประหารที่สมบูรณ์ทำให้มวลชนกับเขาเนี่ยก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่เอาด้วยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านนะก่อนหน้านี้ก็พยายามจะเอามวลชนออกมาปะทะแต่ตอนหลังๆความรุนแรงนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพม่ายังคงจะยาวต่อไปนะครับโอกาสพม่าจะกลายเป็นซีเรียนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเรื่องของคิมจองอึนนะเกิดขึ้นนะน้องสาวออกมาพูดเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าคิมจองอึนตอนนี้ไม่ญาติดีกับโจไบเดนนะครับเพราะว่ามีการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ยอมจ่ายเงินที่จะจ้างทหารอเมริกันเนี่ยเข้ามาซึ่งคราวนี้ทหารอเมริกันเข้ามาดูแลในพื้นที่ของเกาหลีใต้เรียกเงินเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่า 1-5 เท่าตัวนะครับแต่ก็สุดท้ายก็มีข้อตกลงกันได้แล้วยอมนะเกาหลีใต้ยอมที่จะจ่ายเพื่อทำการให้สหรัฐอเมริกาทำการคุ้มครองตัวเองแล้วก็เข้าข้างฝ่ายตนเองเรื่องของการขายอาวุธจำได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้ว่าตอนนี้ปัญหาของสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยปัญหาหลักของมันก็คือเรื่องของการขายอาวุธ
สหรัฐอเมริกาทำทุกอย่างเพื่อขายอาวุธให้มากขึ้นเพราะเป็นรายได้หลักของประเทศนั่นหมายความว่าสงครามมีที่ไหนอาวุธขายได้ที่นั่นนะครับพอเกิดเรื่องเกิดสงครามความขัดแย้งราคาทองคำก็จะพุ่งสูงขึ้นตามลำดับนะครับสถานการณ์ของโลกโดยรวมยังคงปั่นป่วนนะโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียคือพม่าดูเป็นตัวอย่างนะฮะประเทศไหนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เกิดการแข่งแย่งกันเกิดขึ้นสงครามกลางเมืองก็จะเกิดจุดจบของเกมนี้อยู่ที่ไหนการเจรจาการเจรจาด้วยอะไรจะมีคนกลางเข้าทำการเจรจาคนกลางที่เจรจาคือใครนะฮะก็เป็นต่างชาติสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่มีของฟรีในโลกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วม
กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในเป